ายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะทางบริษัท CJB ก็ได้นำสินค้าที่น่าสนใจมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะทำด้วยโลหะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะท่านก็นั่งลอยอยู่ในอากาศแล้วก็พิเศษเลยนะคะก็คือจะหมุนอยู่ได้ตลอดเวลานะคะหมอดูฮงจุ้ยก็แนะนำนะคะให้นำไปบูชาไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการคุ้มครองคนในครอบครัวและในที่ทำงานนะคะทำให้มีโชคมีลาภประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขออะไรก็สมความปรารถนาแล้วยังนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านเองและครอบครัวนะคะสินค้าตัวนี้เป็นของแท้นะคะมีขายที่บริษัท CJB ที่เดียวเท่านั้นเป็นเจ้าแรกที่นำเข้ามาขายตอนนี้นะคะปกติเนี่ยจะราคาถึง 9,999 บาทนะคะแต่ว่าพิเศษนะคะสำหรับแฟนๆรายการนะคะ9ชุดเท่านั้นราคาเหลือเพียง 3,999 บาทนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696นะคะ022779696ค่ะและสำหรับผู้ชมที่ต้องการพูดคุยสายสดอีก1เบอร์นะคะ024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะถ้าถามลัคนาราศีก็ใส่จังหวัดมาด้วยอย่าลืมนะคะ422-1606ค่ะมาตอบ SMS คุณผู้ชมกันต่อค่ะคุณรานิดานะคะเกิดวันที่5มิถุนายนปี34นะคะสอบงานราชการมีโอกาสบ้างไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะครับ24กำลังจะเข้าย่าง25นะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันก็ต้องบอกว่าไม่ถึงขั้นโดดเด่นนะให้นะครับทำบุญเสริมของคุณเนี่ยในช่วงนี้หาโอกาสทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องครับท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณนิ้งนะคะเกิดวันที่29พฤษภาคมปี38วันจันทร์นะคะตี 3:20 นาทีการเรียนเป็นยังไงบ้างโรคภัยด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะครับในแง่ของสุขภาพนะคุณนิ้งก็น่าที่จะเป็นไม่ใช่หน้าที่จะหรอกนะคุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์เป็นสุภาพสตรีแน่นอนนะครับก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกระบบภายในนะครับในเรื่องของมดลูกรังไข่ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะไล่กลุ่มนึงฮะรับประทานอาหารให้ตรงเวลาด้วยส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยในช่วงนี้เขาบอกว่าให้หาตัวช่วยเรียนกันเป็นทีมฮะเรียนกันเป็นกลุ่มช่วยกันติวช่วยกันแชร์นะเพราะว่าถ้าถามว่าลำพังตัวเองปีนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นนะช่วยกันศึกษาและต่างจะได้รับผลการเรียนที่ดีขึ้นทั้งหมดนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23พฤษภาคม25นะคะเวลา5นาฬิกาถามดวงโดยรวมนะคะจ้ะเวลาตี5นะครับก็ยังถือว่าเป็นคนวันเดิมในทางโหราศาสตร์คือวันอังคารนะเดี๋ยวคงจะเลือกเตือนแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรปีนี้สุขภาพเองฝากระวังอุบัติเหตุนะขับรถขับราของคุณปีนี้ถ้าไปบริจาคโลหิตเนี่ยตรงที่สุดในส่วนของถ้าถามถึงเรื่องงานจะเน้นไปที่ตัวบุคคลนะครับระวังมีปัญหากับเพื่อนนะเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับบรรดาพวกญาติพี่น้องก็ตามความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้าคุณมีคู่ครองคนรักถือว่าปีนี้ก็ยังเหนียวแน่นนะครับถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับได้สภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าดีเพียงแต่ว่าอย่าให้ใครขอยืมเงินเท่านั้นค่ะทะเบียนรถ4707ค่ะ47เป็นคู่สมพลใช้ได้แต่07เนี่ยระวังคิดในแง่ลบแล้วก็อาจจะมีผลในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทด้วยอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่คู่หลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอารีนะคะ4ธันวาคมปี04นะคะตรงกับวันจันทร์6นาฬิกา45นาทีการเงินคู่ครองสุขภาพค่ะปฏิทินก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับคู่ครองตอนนี้ย่าง54นะจ๊ะในช่วงอายุย่าง54ในกาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าให้เคารพสิทธิ์ส่วนตัวอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะน
นะถึงจะไม่ถึงขั้นร้ายแรงแต่บางทีมันก็อาจจะมีปัญหาต่อเนื่องสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันนะครับปีนี้กระเป๋ารั่วการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสแบ่งปันให้กับผู้เฒ่าผู้แก่คนชราไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเรานะครับหรือว่าคนชราที่ขาดคนเหลียวแลได้ทั้งสิ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่24กรกฎาคม2499นะคะ 15:00 นะคะสุขภาพการเงินและการงานค่ะ 15:00 ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับในเรื่องของงานปีนี้กาลีจี้ไปที่เรือนงานก็ต้องบอกว่าอยู่ไม่ติดที่ก็ได้ชีพจรลงเท้าก็ได้ปัญหาเยอะก็ได้มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้ของคุณเนี่ยปีนี้ให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะมันเพิ่งเข้ามาในช่วงอายุย่าง60แต่ว่าถามว่าปัจจัยบวกมีไหมไอ้เหนื่อยยากหรือปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ในทางกลับกันในแง่ของความก้าวหน้าก็มีโอกาสนะถ้าคุณยังทำงานต่อในช่วงหลังเกษียณก็คือในช่วงย่าง61ค่ะที่กำลังจะมาถึงหรือแม้กระทั่ง60นี้เองเนี่ย ก็มีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆอาจจะไม่ถึงอาชีพเสริมก็ได้ก็ลองมองดูนะครับแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเมย์ค่ะเกิดวันพฤหัสที่10ธันวาคมปี35นะคะเวลา 4:42 นาทีการเงินการงานทำอะไรถึงจะดีคะ4:42 นาทีก็ยังถือว่าคุณเมย์เนี่ยเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุธกลางคืนดาวอาทิตย์สวยที่สุดนะดาวอาทิตย์หมายถึงอะไรฮะเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์นะครับธุรกิจค้าทองนะถ้าคุณมีทุนทรัพย์มากพอนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งการศึกษาโหราศาสตร์ก็พอได้นะแต่จะเป็นลักษณะของการประกอบเป็นอาชีพเสริมและถ้าเกิดจะประกอบวิชาชีพนี้จริงๆก็อย่าอยู่กับที่รับพยากรณ์นอกสถานที่มีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปครับนะท่านต่อไปค่ะคุณเกศสิริค่ะ11กันยายนปี03เวลา 4:42 นาทีนะคะทำอาชีพอะไรดีแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมค่ะ 11:03 นาทีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะ11กันยา03นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเสาในดวงสวยนะครับเสาไม่ถึงอะไรสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทพวกโชห่วยเบ็ดตะเล็ดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะทำพวกเพ็ทช็อปทำฟาร์มถ้าเป็นสเกลใหญ่เกี่ยวข้องกับพวกพลังงานฮะแก๊สน้ำมันปิโตรเลียมเหมืองแร่พวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นแม้กระทั่งธุรกิจพวกรับเหมาก่อสร้างก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณทาริกานะคะวันอังคารที่11พฤศจิกายนปี15เวลา 10:30 นาทีนะคะพอจะมีโชคลาภบ้างไหมคะอาจารย์ของคุณเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงปีจรนี้เกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยนะครับแล้วก็ฝากระวังถ้าคุณขับรถขับรานะให้ระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณดออะไรนะคะคุณชื่นนะคะดอนโท25พฤศจิกายนปี07นะคะพุธกลางคืนก่อนเที่ยงคืนนะคะถามลัคนาราศีจากขอนแก่นอย่างนี้ดูได้มั้ยคะอาจารย์ก็ถ้าขมวดมาแบบนี้คำว่าก่อนเที่ยงคืนผมเข้าใจว่ามันน่าก็คงจะใกล้ๆเที่ยงคืนนะโดยประมาณผมจะสโคปสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็น่าจะเป็นราศีสิงห์ได้นะครับกับไม่กรกฎก็สิงห์ก็มีจุดสังเกตอย่างนี้ละกันนะครับถ้ารู้สึกว่าชีวิตเริ่มจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นมาเด่นเรื่องโชคลาภเด่นในเรื่องของชีวิตรักเด่นในเรื่องของการทำงานลัคนาอยู่สิงห์แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าจังหวะเวลาดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงขวบปีที่ผ่านมา
นะครับและปีนี้จะดีต่อเนื่องในเรื่องของการเงินลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎและจุดสังเกตอีกข้อนึงถ้า คุณไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักเนี่ยในดวงของคุณนะคุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับช่วงนี้การเงินเป็นไงบ้างคะการเงินปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51นะครับของจริงจะมาในช่วงปลายปีนี้ครับสภาพคล่องจะมีปัญหาถึงขั้นเกิดภาระหนี้ถ้ามีหนี้อยู่แล้วก็จะเพิ่มพูนซะด้วยซ้ำไปหลังวันเกิดให้ซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อนี่แหละครับถวายพระสงฆ์จ้ะนะท่านต่อไปค่ะคุณยุค่ะ8ธันวาปี17วันอาทิตย์นะคะประมาณบ่ายโมงชีวิตคู่จะดีและราบรื่นไหมครับครับบ่ายโมงนะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็ความจริงทั้งย่าง41 42นะครับหรือดูต่อไปเลยจนถึง43เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็จะยาวนะช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวหลังวันเกิดกลางปีหน้าบริจาคทุนการศึกษาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทิติสุดาค่ะสุขที่10มกราคมปี05เวลา8นาฬิกานะคะอยากทำธุรกิจเสริมควรทำอะไรดีคะเวลา8โมงนะตรงกับวันพุธนะครับปฏิทินตรงกับวันพุธครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งนึงจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณดินาดีนะคะเกิดวันที่7มีนา25คดีจะสู้ได้มั้ยคะอาจารย์ไม่มีเวลาบอกมาเนาะกรุณาระบุในส่วนของเวลาเกิดมาด้วยนะครับนะคะงั้นดูเลขห้องให้57 57เนี่ยระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะนะครับความสม่ำเสมออันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาจินตบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7เบอร์โทร62ค่ะ62เป็นสุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์แต่ดูจากข้อมูลเบื้องต้นนะคดีความเหนื่อยใจนะครับเหนื่อยนะครับสู้ๆแล้วกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณดำรงค่ะ21มกราคมปี96นะคะพุธกลางวันถามอาจารย์เรื่องการเงินหนี้สินโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับค่ะในส่วนของการเงินพูดง่ายๆนะการเงินอาจจะต้องออกแรงหมุนหน่อยโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยนะครับแต่ก็ยังพอหายใจหายคอได้บ้างนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยผมให้น้ำหนักค่าเฉลี่ยดีขึ้นนะหรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินที่มีอยู่ก็บริหารจัดการได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันส่วนโชคลาภอาจจะต้องรอในช่วงอายุย่าง64ไปก่อนครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิมลสิรินะคะวันพุธที่12มิถุนายนปี11เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะโชคลาภการเงินการงานเย็บปักถักร้อยดีไหมคะก็เป็นคนพุธกลางคืนนะในทางโหราศาสตร์ถูกต้องแล้วนะครับของคุณเน้นอย่างเดียวนะก็ถ้าเป็นพวกงานซ่อมแซมนะได้หรือแม้กระทั่งงานเย็บปักถักร้อยในความหมายก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสื้อผ้าโดยตรงก็มีเงื่อนไขเดียวในเรื่องของสถานที่ครับก็คืออย่าอยู่เป็นสแตนด์อะโลนริมถนนไม่เอานะในห้างในมอในตลาดที่ทำเลดีๆแต่ถ้ายังไม่ได้ทำปีจรนี้ยังไม่ให้ลงทุนในกลุ่มอาชีพที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แต่ระยะยาวยืนยันว่าดีครับค่ะเบอร์ลงท้าย06ค่ะ06อันนี้มีปัญหาเรื่องการเก็บออมอาจจะเขาเรียกว่ากระเป๋ารั่วนะครับขยับเป็น16เลยครับโสรถมหามงคลค่ะรับสายผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณสุพรเพ็ญค่ะจ้าคุณสุพรเพ็ญนะครับขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่28สิงหาคมค่ะ2516ครับเวลาค่ะเวลา10โมงตรงค่ะโอเคโอเคปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกไหมครับคุณสุพรเพ็ญ18ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42ใกล้จะครบวันเกิดแล้วนะค่ะจ้ะอ่ะวันนี้จะคุยจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีครับเรื่องการเงินนะคะคือที่จะขายที่จะขายได้ไหมคะอาจารย์ที่ชื่อของใครครับชื่อเราหรือเปล่าครับชื่อเราค่ะชื่อเราเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินตอนนี้ของคุณเนี่ยใกล้จะเข้าถึงช่วงย่าง43นะครับ
นะย่าง43มีโอกาสนะครับในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินนะแต่อาจจะเป็นช่วงประมาณต้นปีหน้าไปแล้วแต่ช่วงนี้ไม่เป็นไรฮะก็ลองติดประกาศขายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวดูจะมีสองช่วงประกาศมาเป็นปีแล้วค่ะจ้ะนะอาจจะต้องรอจนถึงช่วงผ่านอายุย่างปัจจุบันก่อนนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะเวลาที่จะมีคนติดต่อเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณต้นปีและอีกครั้งหนึ่งจะมีช่วงประมาณกลางปี59ครับมีติดต่อเข้ามาบ้างหรือยังครับมีต่อรองบ้างไหมครับไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นก็ลองไปดูสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราลงไปนั้นน่ะนะมันครอบคลุมไหมหรือควรจะเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะแต่ว่าเกณฑ์ช่วงนี้มันก็ไม่เด่นอยู่แล้วล่ะในช่วงอายุย่างปัจจุบันนะแต่ที่ผมพูดถึงจังหวะเวลาโอกาสที่มีเนี่ยจะเป็นในช่วงอายุย่าง43ที่กำลังจะมาถึงนะครับค่ะหลังวันเกิดนะแต่อย่างที่ผมเรียนนะสิ่งสำคัญในทางวิทยาศาสตร์ก็ลองไปดูว่าสื่อของคุณใช้บริการสื่ออะไรบ้างหรือว่าไปปักไว้ที่อย่างเดียวใช้บริการให้เพื่อนช่วยบอกให้แล้วก็ลองดูนะอีกอันพวกธุรกิจที่เป็นหน่วยงานกลางอ่ะที่เขาเหมือนกับกินค่าเปอร์เซ็นต์เราหน่อยอันนั้นก็น่าสนใจก็มีเนาะใช่นะครับมันจะกระจายช่องทางได้มากขึ้นนะฮัลโหลค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องครอบครัวค่ะค่ะคือด้วยพื้นชะตาเนี้ยโยงหินนะในความหมายก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่ในเรื่องความรักพื้นดวงไม่ค่อยดีนะตอนนี้สถานภาพเป็นอย่างไรฮะโสดหรือว่ามีคู่มันโสดก็ไม่โสดมีคู่ก็ไม่มีอะค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าก็เป็นลักษณะขอโทษนะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะนะของคุณทายอย่างนี้นะปีย่าง43ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผมใช้คำว่าอะไรที่ยังดูไม่แน่ใจนะขณะนี้ที่คุณตอบผมเมื่อสักครู่เนี้ยมันมีโอกาสจะลงตัวจริงจังมากขึ้นย่าง43เนี้ยใกล้ชิดผูกพันมากขึ้นและจริงๆแล้วดวงของคุณนั้นจะต้องได้คนที่มีตำหนินะครับนะคนที่คบหาอยู่เนี้ยมีตำหนิไหมฮะมีค่ะถ้ามีตำหนิเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสจะคบหากันได้อย่างยืดยาวครับไอ้ตำหนิในความหมายของผมเข้าใจใช่ไหมคือหมายถึงว่าเคยใช้ชีวิตคู่มาก่อนที่จะมาเจอเราอะนะไม่ใช่มีตำหนิไฟฟ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมีตำหนิในความหมายคือการครองเรือนหนูชอบคิดอย่างนั้นทุกทีเลยพอได้ยินครั้งแรกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วในดวงมันก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะคู่จริงๆจะเป็นแบบนั้นแล้วรูปร่างลักษณะลักษณะแหมเดี๋ยวทายไปถ้าไม่ตรงทำยังไงคุณจะเลิกเขาเลยหรือไม่ใช่นะเอาเป็นว่าจุดเด่นในเรื่องของคู่จริงๆถ้ามีตำหนิอันเนี้ยเข้าข่ายหนึ่งอันที่สองเขานั้นจะต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานกับคุณได้ในเรื่องของอาชีพในเรื่องของงานแม้กระทั่งการซัพพอร์ตในเรื่องของชีวิตประจำวันค่ะถ้ามาลักษณะนั้นอ่ะใช่แล้วคู่จริงๆเป็นคนฉลาดนะครับเป็นคนฉลาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนผมใช้คำว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะพอสมควรทีเดียวใช่ค่ะฉลาดมากเกินค่ะนี่เลยใช่ใช่ใหญ่เลยพอทายอะไรดีใช่หมดเลยนะแต่เอาเป็นว่าอย่างที่ผมเรียนแหละว่าพอเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะเด่นนะในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะใกล้ชิดผูกพันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ที่ดินก็มีโอกาสแต่ห่วงเรื่องราคานะโหมประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางและในเรื่องของระดับราคาลองพิจารณาดูนะว่าถ้าหย่อนลงหน่อยได้ไหมมันจะทำให้ไปไวขึ้นเนาะเพิ่มช่องทางจ้ะนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะแล้วอายุรุ่นนี้ป่านนี้จะมีลูกได้ไหมคะอุ้ยขอโทษนะก่อนหน้านี้เคยมีไหมไม่เคยค่ะนะของคุณเนี่ยมันโยงพยายะก็คือจะแปลว่ามีลูกยากก็ได้หรือว่ามีบุตรสุขภาพอาจจะไม่แข็งแรงก็ได้และในดวงนะย่าง43เนี่ยใกล้ชิดผูกพันกับคนรักแต่ไม่เชียร์ให้มีบุตรจริงๆเพราะถ้ามีแล้วเหมือนจะมีปัญหาเด็กอาจจะอันนี้พูดแบบตรงๆนะเพราะคุณยังไม่มีเด็กอาจจะออกมาไม่ปกติก็ได้อาจจะไม่แข็งแรงใช่หรือไม่แข็งแรงอันนี้ไม่ได้พูดทางวิทยาศาสตร์ว่าอายุเยอะคือในดวงบอกอย่างนั้นหลุดก็ได้อะไรเงี้ยหลุดไปหลายครั้งเห็นไหมล่ะก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นในดวงอ่ะมีบุตรยากแล้วถึงมีบุตร
ติดออกมาก็อาจจะไม่แข็งแรงจะเป็นทรงเนี้ยดวงมันจะเป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องมีเลยอะค่ะก็ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องคิดจะมีเลยนะจ้ะก็ไม่เป็นไรคืออย่าไปเครียดกับชีวิตนะช่วงนี้ก็ทำใจให้มีความสุขกับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้นบางอย่างก็ต้องยอมรับนะก็ประมาณนั้นก็สงสัยตัวเองของการขาดใจว่ามีคู่กี่ครั้งก็มีปัญหาหมดเลยมันโยงหินนะแตกเลิกลาอย่าร้างก็เป็นไปได้ซะส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่กับใครแล้วคุณเสียเปรียบนะหมายถึงว่าถ้าจะอยู่กันได้อย่างยาวๆคุณจะต้องเอาใจคุณจะต้องโอนอ่อนแต่เพียงฝ่ายเดียวทำนานๆคุณก็เหนื่อยนะครับนะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดได้ของเสียได้ของมีตำหนิมันช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นี่แหละเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วนี่ใช่ก็เข้ามาในช่วงเวลาแบบนี้ดีนะดีนะนะอาจจะเหนื่อยน้อยลงนะจ้าหลังวันเกิดก็ดูแลสุขภาพพวกระบบภายในสตรีด้วยนะรอบเดือนอาจจะไม่ปกตินะพวกมดลูกรังไข่พวกนี้ถ้ามีความผิดปกติกระเพาะปัสสาวะเองก็ใช่นะครับค่ะแล้วถามเบอร์โทรให้อาจารย์ให้เบอร์ให้อาจารย์เบอร์โทรให้ด้วยคู่หลังอะไรคะคู่หลังเป็น223มีเบอร์เดียวใช่ไหมครับไอ้3เบอร์ค่ะแล้วก็205อีกเบอร์นึงแล้วครับก็902จริงๆแล้วถ้า3เบอร์นี้ก็ให้ใช้เบอร์แรกเป็นหลักนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนได้ใช้64ดีกว่าชีวิตความรักจะได้ราบรื่นลงตัวค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะนะต่อกันที่ SMS นะคะคุณอัธพันธ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่27กันยายนปี23เวลา 11:30 น.งานเงินคู่ครองค่ะปีนี้ก็เตือนเรื่องรักนะเตือนเรื่องรักเหมือนกันนะครับของคุณเนี่ยถ้าโสดระวังคนที่เพิ่งมีปัญหาในเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตดูให้ดีว่าเขาจบหรือยังถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองมีระยะห่างการทำบุญเสริมชะตาในช่วงย่าง35นี้นะครับก็ให้คุณซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์นี่แหละนะถวายพระสงฆ์15ขวดนะครับส่วนในเรื่องของงานเงินก็เหมือนกันนะเข้าทำนองขาเข้าขาออกดีพอๆกันเลยนะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำให้ทำเมื่อสักครู่นี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งส่วนในเรื่องของงานแม้กระทั่งงานก็ถ้าทำงานประจำนะครับให้ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเตรียมความพร้อมสำคัญที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมปี18วันอังคารนะคะเวลา 9:10 น.บ้านเลขที่115นะคะบอกว่ามีอุปสรรคกับข้างบ้านโอ้ติดขัดการเงินการงานนะคะจะดีขึ้นบ้างไหมคะคือในแง่ของเลขบ้านต้องบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ในดวงชะตาของคุณนั้นลองสังเกตดูนะไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนฝูงที่เราคบเนี่ยตลอดชีวิตที่ผ่านมานะเพื่อนฝูงแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับพี่น้องถ้าคุณมีพี่น้องจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนเราเท่าที่ควรนะมันโยงทั้งหินะมรณะมันจะเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นในแง่ของเพื่อนบ้านทะเบียนบ้านไม่ต้องทำอะไรนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องเข้าใจกับพื้นชะตาของเราว่าเราเองอาจจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็อันดับการทำบุญเสริมละกันนะก็พยายามให้ทานในเรื่องของตำรับตำรานะครับหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้นะจะบริจาคกันเด็กๆที่เขายากไร้หรือจะถวายพระสงฆ์ให้ใช้ศึกษาพระธรรมวินัยก็ได้ครับนะดีขึ้นบ้างไหมคะช่วงนี้การงานการเงินและที่สำคัญยังพูดต่อเนื่องได้เลยว่าคำว่าอริเนี่ยแปลว่าศัตรูแล้วปีนี้อริเป็นกาลีก็ต้องบอกว่ามีปัญหากับศัตรูแล้วเหนื่อยเหนื่อยกับข้างบ้านก็เช่นเดียวกันฉะนั้นก็ต้องไม่ได้บอกให้ยอมคนนะแต่ปีนี้ต้องถอยนะถอยแล้วก็พยายามพูดให้น้อยที่สุดฝากทำบุญเสริมอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะปีนี้เกี่ยวข้องกับพวกสุนัขจรจัดให้คุณไปแบ่งปันให้คุณไปให้ทานการเงินก็เช่นเดียวกันสิ่งนี้แนะนำจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้งเรื่องเพื่อนและก็เรื่องของเงินทองครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอารยานะคะเกิดวันที่อยู่ไหนเอ่ย5 ตุลาคม แต่ไม่มีพ.ศ.ไม่มีพ.ศ.นะพ.ศ.ไม่มีส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะครับท่านต่อไปค่ะ
คุณธนูพิสิทธิ์นะคะโอ้โหเกิดวันที่4สิงหาคมปี19เวลา 15:39 นาทีการงานการเงินโชคลาภและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับความรักของคุณเนี่ยถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วนะครับเข้าย่าง41มันอาจจะเข้าทำนองรักรักเลิกเลิกหรืออาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดนะช่วงย่าง41ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่อาจจะเป็นความรักในระยะไกลนะครับหรือว่าคนที่เราคบหาด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะอาจจะมีตำหนินะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยจ้ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถาม4221606ไปพักสักครู่ค่ะครับ